คิวสัมภาษณ์รุ่นที่17หมดแล้วนะครับเกลี้ยงถังเลยไม่เหลือเลยสักคนและแน่นอนรุ่นที่18ก็ใกล้จะมาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจไปทำงานเกษตรที่อิสราเอลแต่ที่มาแน่ๆตอนนี้คือมิจฉาชีพครับมารวดเร็วทันใจเลยจะเปิดรับสมัครไปทำงานเกษตรที่อิสราเอลในวันศุกร์นี้อย่าถามว่าจะโดนหลอกไหมโดนหลอกล้านเปอร์เซ็นต์ครับถ้าท่านไม่อยากโดนหลอกมาเข้ากลุ่มไลน์ช่องลุงหน่อยเพื่อเตรียมสมัครไปทำงานรุ่นที่18กันดีกว่าปลอดภัยไม่โดนหลอกลวงอย่างแน่นอนก่อนไปรับชมคลิปการรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับวันนี้มีข่าวดีสุดๆ สำหรับคนที่รอสัมภาษณ์ไปทำงานอิสราเอลรุ่นที่17ของโครงการ TEC Thailand นะครับทางหน่วยงานได้ประกาศให้ผู้สมัครหมายเลข150546จนถึงหมายเลข151648ให้มาสัมภาษณ์ที่กระทรวงแรงงานหมายเลขไหนจะไปวันไหนดูเอาเองนะท่านจะต้องไปดูที่ประกาศเองมีแค่3วันนะครับก็คือวันที่2ธันวาคมวันที่3ธันวาคมและก็วันที่4ธันวาคมนะครับการมาสัมภาษณ์นะครับจะมีการตรวจค่า BMI ในวันสัมภาษณ์แต่จะไม่มีการตรวจสุขภาพหากท่านไม่มาตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดก็ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไปทำงานที่อิสราเอลจบการเรียกสัมภาษณ์รุ่นที่17นะครับเกลี้ยงถังเลยไม่เหลือเลยสักคนนะครับเพราะหมายเลข151648เป็นหมายเลขลำดับสุดท้ายของรุ่นที่18นะครับทั้งหมด 3,186 คนเจ้าหน้าที่เรียกสัมภาษณ์แล้วทุกคนบางท่านอาจจะบอกว่าผมถูกข้ามคิวสัมภาษณ์ไปหรือผมมาไม่ทันที่เจ้าหน้าที่ประกาศจะมีการเก็บตกไหมรุ่นนี้ไม่มีครับเก็บตกไม่มีเพราะฉะนั้นผ่านแล้วผ่านเลยนะครับท่านจะต้องไปรอสมัครรุ่นที่18เท่านั้นการประกาศครั้งนี้ทำให้ช่องลุงหน่อยโล่งเลยนะครับเพราะว่ามันก้ำกึ่งในการที่ทางหน่วยงานเขาเคยประกาศขึ้นบัญชีรุ่นที่17ไว้2ปีนะครับเพราะฉะนั้นวันที่9ธันวาคมในปีนี้นะครับที่จะมาถึงไม่กี่วันนี้นะครับก็จะครบ2ปีพอดีแต่พอเจ้าหน้าที่เรียกสัมภาษณ์หมายเลขสุดท้ายในวันที่4ธันวาคมเพราะฉะนั้นในเรื่องบัญชีก็ไม่มีปัญหานะครับก็ทุกคนก็ได้เข้ารับการสัมภาษณ์ตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้นะครับระบบตรวจสอบคิวสัมภาษณ์ที่ช่องลุงหน่อยทำไว้นะครับก็เป็นอันว่าก็จะจบโปรแกรมเหมือนกันนะครับจะปิดการใช้งานเหมือนกันนะครับถ้าใครเข้าไปตรวจสอบหมายเลขลำดับตัวเองนะครับท่านก็จะเจอว่ารุ่นที่17ประกาศครบทุกคิวแล้วไม่มีรอบเก็บตกนะครับรอสมัครรุ่นที่18คาดว่าจะเปิดรับสมัครต้นปี2568นะครับและในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ประกาศเที่ยวบินเพิ่มมาอีก3เที่ยวบินนะครับก็เป็นเที่ยวบินวันที่11และวันที่12ก็ตามที่คาดการไว้นะครับว่าจะมีเที่ยวบินในวันอังคารวันพฤหัสนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปก็น่าจะมาลุ้นกันในเที่ยวบินวันเสาร์นะครับที่14ธันวานะครับแล้วก็วันจันทร์ที่16ธันวาดูว่ายังจะมีอยู่ไหมแล้วตอนนี้เที่ยวบินที่เรารู้กันมาแล้วกันนะครับตามปฏิทินที่มันมีหลุดออกมานะครับยังไม่มีวันไหนหายไปเลยนะครับยังมีเที่ยวบินครบทุกวันประเด็นที่ว่าจะมีการลดจำนวนก็อาจจะไม่แน่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเจ้าหน้าที่มีการเจรจาสำเร็จนะครับมีการเร่งในการทำงานแล้วก็หาคนไปแทนในไฟบินที่เขากำหนดไว้แล้วได้นะครับตัวเลขต่างๆก็อาจจะเท่าเดิมนะครับอันนี้เราต้องมาลุ้นกันอีกทีจากตัวเลขตอนนี้นะครับที่เดือนธันวาคมที่เจ้าหน้าที่ประกาศมานะครับมีเที่ยวบิน9วัน18เที่ยวบินนะครับจำนวนคนที่ได้บินทั้งหมด835คนนะครับก็มาเกินครึ่งสำหรับคำใบ้1535นะครับเดี๋ยวเราคงต้องมาลุ้นนะครับว่าตัวเลขมันจะไปเป็น 1,200 หรือเป็น 1,500 นะครับต้องลุ้นกันอย่างหนักเลยแต่ตอนนี้สบายใจได้อย่างหนึ่งนะครับว่ามาถึงวันที่12ยังไม่ครึ่งเดือนนะครับก็มาแล้ว800กว่าคนนะครับในช่วงปลายเดือนอาจจะมีเที่ยวบินเพิ่มหรือเปล่าก็ต้องมาดูอีกทีนะครับและในเมื่อคนที่รอคิวสัมภาษณ์รุ่นที่17หมดแล้วแน่นอนครับเตรียมสมัครรุ่นที่18กันต่อได้เลยคงไม่ต้องไปรอให้คนที่จะได้บินไปทำงานที่อิสราเอลรุ่นที่17หมดไปก่อนเขาถึงจะรับสมัคร
ถ้าใครติดตามข่าวสารงานอิสราเอลจะรู้ว่าจะต้องมีช่วงทับซ้อนระหว่างรุ่นอยู่เช่นตอนที่รุ่นที่17รับสมัครรุ่นที่16ก็ยังไม่หมดเลยนะครับหนำซ้ำคนที่สมัครในรุ่นที่17ยังได้บินไปพร้อมกับรุ่นที่16อยู่เลยหลายท่านอาจจะบอกว่าหูยังเหลือเยอะเลยสำหรับรุ่นที่17ที่ยังไม่ได้บินนะครับก็อันนั้นเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ในการจัดรอบบินนะครับแต่ยังไงก็ตามเขาก็ต้องมีการรับสมัครรุ่นใหม่การรับสมัครนะครับก็คาดว่าจะมีเร็วๆนี้นะครับแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ไม่ใช่ปีนี้อย่างแน่นอนนะครับรับสมัครไม่ทันแน่นอนน่าจะเป็นช่วงเดือนมกราคมกุมภาเต็มที่ไม่เกินมีนานะครับมีการเปิดรับสมัครค่อนข้างที่จะแน่นอนแต่ในระหว่างที่เรารอให้โครงการ TEC Thailand เปิดรับสมัครรุ่นที่18อยู่นะครับกลายเป็นว่ามิจฉาชีพมาก่อนเลยนะครับไม่รอ TEC Thailand ละประกาศรับสมัครกันแบบจงครึ่มเลยนะครับว่างานเกษตรอิสราเอลคนใหม่นะคะใครที่ยื่นเอกสารไม่ทันรอบที่1และรอบที่2นี่แสดงว่าเปิดไปแล้ว2รอบแล้วนะยอดยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้เป้าตามที่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยเปิดรอบพิเศษเพิ่มเข้ามาอีกนะครับสามารถมายื่นเอกสารอีกรอบหนึ่งได้ในวันศุกร์ที่22นี้เนี่ยอีกไม่กี่วันที่จะรับชายอายุ21ถึง40ปีต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้นท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับบอกแบบนี้ละกันนะครับว่างานเกษตรที่อิสราเอลนะครับต้องสมัครผ่านโครงการ TEC Thailand เท่านั้นนะครับไม่สามารถสมัครผ่านบุคคลใดบริษัทใดได้นะครับแม้จะเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายยังสมัครไม่ได้เลยเพราะอะไรครับเพราะหน่วยงานรัฐของไทยกับหน่วยงานรัฐของอิสราเอลทำ MOU กันนะครับในการจัดส่งแรงงานภาคเกษตรภายใต้โครงการ TEC Thailand นะครับไม่มีใครที่จะสามารถเปิดรับสมัครเองได้นะครับหากไม่ใช่เป็นหน่วยงานรัฐเปิดรับสมัครเองแนะนำท่านแบบนี้นะครับท่านคุยกับคนที่ท่านติดต่อสมมุติท่านไม่เชื่อลุงนะท่านคุยกับคนที่ท่านติดต่อบอกว่าขอให้ไปที่สำนักงานจัดหางานนะครับหรือที่กรมแรงงานที่พวกท่านว่าในแต่ละจังหวัดนะครับไปที่สำนักงานจัดหางานในแต่ละจังหวัดนะครับไปเจอเจ้าหน้าที่นะครับไปคุยต่อหน้าเจ้าหน้าที่ถ้าเป็นงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเขาต้องกล้าไปถ้าไม่กล้าไปเขาหลอกลวงอยู่แล้วนะครับบอกได้เลยว่าไม่มีทางนะครับที่จะจัดส่งแรงงานภาคเกษตรไปทำงานที่อิสราเอลได้เนื่องจากทางหน่วยงานพีบ้าหน่วยงานรัฐที่เป็นคนดูแลวีซ่างานเกษตรที่อิสราเอลจะไม่ออกวีซ่าให้กับแรงงานโดยเด็ดขาดนะครับถ้าเขาไม่กล้าไปนะครับหรือว่าอ้างนู่นอ้างนี่นะครับก็สุดแล้วแต่ท่านถ้าท่านจะสมัครต่อนะเพราะช่องหน่อยเตือนไว้แล้วว่าท่านกำลังจะถูกหลอกนะครับไม่อยากถูกหลอกนะครับมาเข้ากลุ่มไลน์ช่องหน่อยนะครับเตรียมไว้ให้แล้วสำหรับคนที่สนใจสมัครไปทำงานเกษตรที่อิสราเอลนะครับของโครงการ TEC รุ่นที่18นะครับสแกน QR code ตัวนี้แล้วก็เข้ากลุ่มไลน์ช่องหน่อยได้เลยนะครับเวลาพิมพ์เข้ากลุ่มมานะท่านก็พิมพ์ชื่อของท่านนะครับแล้วก็ทางช่องหน่อยจะถามเหตุผลในการเข้ากลุ่มนะครับท่านก็พิมพ์คำตอบว่าอิสราเอลหรืออิสราเอลรุ่นที่18ก็ได้นะครับเดี๋ยวทางแอดมินกลุ่มจะ อนุมัติให้ท่านเข้ากลุ่มนะครับและใครที่สแกนไม่เป็นหรือว่าทำอะไรไม่ได้ก็ตามนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปขอลิงก์ได้นะเดี๋ยวส่งลิงก์ให้นะครับหรือท่านจะเข้าไปกดลิงก์ที่ตรงคำบรรยายก็ได้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ตรงคำบรรยายนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับพิมพ์คอมเมนต์ในใต้คลิปนี้หน่อยนะครับว่าท่านสนใจจะไปทำงานที่อิสราเอลไหมนะครับแล้วก็บอกเหตุผลว่าอยากไปทำงานที่อิสราเอลเพราะอะไรนะครับเรามาพูดคุยกันนะครับจะได้ทำให้คลิปนี้มันเปิดการมองเห็นนะครับเมื่อท่านคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับมันจะเปิดการมองเห็นจะได้มีแรงไปสู้กับมิจฉาชีพนะบางทีมิจฉาชีพเขาซื้อโฆษณาเข้ามาเนี่ยช่องหน่อยไม่ได้มีเงินไปซื้อตรงนั้นนะครับมันก็จะช่วยในการสร้างเปิดการมองเห็นนะครับคลิป YouTube คลิปนี้นะครับให้คนอื่นเห็นนะครับก็
ก็เชิญชวนเข้ามานะครับเดี๋ยวช่องลุงหน่อยแนะนำวิธีการสมัครให้นะครับเพราะช่องลุงหน่อยได้ทำคลิปเกี่ยวกับการสมัครไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอิสราเอลแล้วก็งานเกาหลีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่อิสราเอลแหละเพราะลูกค้าเยอะนะครับก็แนะนำนะครับเข้าคลิปแล้วเข้าช่องมาแล้วนะครับก็กดติดตามนิดนึงเนาะเป็นกำลังใจให้กันตอนนี้ทางช่องลุงหน่อยมียอดผู้ติดตามอยู่ 29,27 คนนะครับก็อยากจะให้มันครบ 30,000 คนภายในสิ้นปีนี้นะครับหรือเวลาอีกเดือนนึงไม่แน่ใจว่าจะไปถึงหรือเปล่านะครับขอทุกคนนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะถ้าใครกดติดตามแล้วไม่ต้องกดมานะไม่ต้องกดซ้ำ2รอบนะครับแต่ถ้าใครยังไม่กดช่วยกดนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กันนะครับใครที่สนใจสมัครรุ่นที่18ก็ไปดูคลิปรุ่นที่17ไว้รอก็ได้นะครับแต่ต้องบอกนะครับว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับประกาศทุกครั้งมันก็จะมีการประกาศที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับแต่ว่าเราดูไว้เป็นแนวทางแล้วกันสำหรับคนที่สนใจดูนะครับก็จะเป็นเพลย์ลิสต์สมัครงานอิสราเอล2565นะครับและแน่นอนนะครับเดี๋ยวรุ่นที่18ผมจะทำใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทุกเรื่องเลยแล้วก็จะอัปเดตข้อมูลล่าสุดตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งผ่านเพจ TC Thailand แล้วก็ตามที่เจ้าหน้าที่จะประกาศเพิ่มเติมนะครับก็นั่นแหละแนะนำให้กดติดตามไว้นะครับรับรองว่าเดี๋ยวพอช่องลุงหน่อยอัพคลิปมันก็จะมีคลิปความรู้ในการสมัครงานอิสราเอลรุ่นที่18ให้กับทุกคนนะครับแล้วก็ช่องนี้สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าช่องลุงหน่อยไม่ได้บังคับนะครับอันนี้เป็นช่องทางที่เป็นการซัพพอร์ตนะครับเป็นการโดเนทให้กับทางช่องละกันนะครับใครจะให้กำลังใจนะครับไม่ต้องโอนเงินสดมานะครับไม่รับนะครับขอรับช่องทางปกตินะครับก็คือช่องทางที่เป็นสมาชิกเท่านั้นนะครับก็ไม่เก็บเยอะนะครับก็แค่20บาทต่อเดือนนะครับสามารถกดสมัครได้ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าคนที่เป็นสมาชิกไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรมากมายนะครับไม่ได้มีคลิปพิเศษสำหรับคนที่เป็นสมาชิกนะครับทุกคนที่จะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกดูคลิปได้เท่ากันทั้งหมดนะครับที่ช่องลุงหน่อยทำช่องทางนี้ก็เพื่อที่บางคนนะครับเขาอยากจะแสดงน้ำใจนะครับต้องการซัพพอร์ตต้องการสนับสนุนนะครับเขาก็อยากจะโอนเงินมาให้นะครับแต่ช่องลุงหน่อยปฏิเสธไปนะครับก็เลยสร้างในช่องทางสมาชิกให้นะครับก็กดสมัครกันได้นะครับหากสนใจแล้วก็อย่างที่บอกนะครับสมาชิกไม่ได้เยอะเลยมีแค่2คนนะครับตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณนพดลนะครับแล้วก็คุณชาตรีนะครับที่เป็นสมาชิก FC ช่องลุงหน่อยนะครับก็เป็นกันแค่เดือน2เดือนไม่เป็นไรนะครับบางคนเป็นแค่เดือนเดียวแล้วก็กดออกไปนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าอย่างที่ช่องลุงหน่อยแจ้งนะครับว่าไม่ได้บังคับนะครับทำมาเพื่อสาธารณะอยู่แล้วนะครับไม่ได้เรียกร้องเงินทองอะไรนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับก็เป็นกำลังใจให้รุ่นที่17ทั้งหมดเลยนะครับแสดงความยินดีด้วยโล่งใจไปสักทีนะครับห่วงมากๆเลยนะไอ้บัญชี2ปีนะครับก็จบไปนะครับก็เหลือลุ้นแค่เรื่องอายุนะครับว่าอายุจะเกินไหมอยู่ที่นายจ้างด้วยนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้ผ่านไปทำงานที่อิสราเอลทุกคนนะครับและรุ่นที่18นะครับก็รอนะครับอีกไม่นานแน่นอนนะครับช้าสุดก็ไม่เกินเดือนมีนาปีหน้านะครับอย่าไปลงเชื่อมิจฉาชีพเลยนะครับขอร้องขอเตือนเลยนะครับเตือนแล้วเตือนอีกนะครับเวลาคุณไปแจ้งความเวลาโดนหลอกเนี่ยพูดตรงๆนะไม่มีใครช่วยคุณได้เลยตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่แรงงานไม่สามารถช่วยเอาเงินคุณกลับมาได้นะครับเอาเงินไว้ในกระเป๋าเรานะครับอย่าให้มันหลุดออกไปนะก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ